จังหวัดเชียงใหม่สำรวจปัญหาคนไร้บ้านตามสถานที่สาธารณะนะครับพบทั้งคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งบางส่วนระบุที่มาไม่ได้ครับคูเมืองและลานท่าแพรในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นจุดที่กลุ่มคนไร้บ้านอาศัยนอนพักผ่อนตามมานั่งและมุมมืดคนไร้บ้านบางส่วนให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าถ้ามีเงินก็จะไปพักห้องเช่ารายวันนะครับเพราะแม้กันนอนในที่สาธารณะจะไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อาจจะถูกริษไทยหรือขโมยเงินได้ขณะที่บางคนก็มีเด็กเล็กต้องดูแลข้อมูลเครือข่ายคนไร้บ้านและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าปัจจุบันคนไร้บ้านมีจํานวนมากขึ้นการช่วยเหลือมีทั้งสอบถามและส่งกลับบ้านแต่หากไม่ต้องการกลับหรือไม่มีบ้านก็จะส่งไปยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ส่วนกลุ่มคนไร้บ้านที่ไม่ใช่คนไทยและเข้าเมืองผิดกฎหมายจะประสานผลักดันออกนอกประเทศแต่หากระบุที่มาไม่ได้ก็ต้องดูแลตามหลักมนุษ,ษยธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สร้างศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านใน3เมืองนะครับคือกรุงเทพมหานครเชีงยงใหม่และขอนแก่นและกำลังสำรวจข้อมูลทั่วประเทศซึ่งคาดว่ามีคนไร้บ้านไม่ต่ำกว่า3 0,000่นคนครับ